ีครับวันนี้นายเกษตรฟาร์เมอร์จะพาเพื่อนๆมาดูสวนมะละกอนะครับวันนี้จะลองคัดเพศดูเพราะว่าเห็นมีดอกขึ้นบ้างแล้วนะครับลองดูกันว่านะครับลักษณะดอกตัวผู้ตัวเมียหรือว่าสมบูรณ์เพศเนี่ยจะเป็นยังไงครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงดอกที่ไม่พึงประสงค์นะครับเป็นลักษณะดอกของตัวผู้ซึ่งเป็นผลผลิตหรือว่าถ้ามันออกดอกมาเนี่ยก็จะได้ผลผลิตที่ไม่โอเคนะครับก็คือลักษณะลูกจะไม่ได้ขนาดตามตลาดต้องการนะครับแล้วก็จะมาดูเดี๋ยวนายเกษตรฟาร์เมอร์พาไปดูลักษณะดอกกันเลยนะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับนี่นะครับมะละกอเพิ่ง2เดือนครึ่งนะครับต้นก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะออกดอกแล้วด้วยนะครับนี่นะฮะลักษณะดอกของตัวผู้นะครับก็จะเป็นก้านยาวๆออกมาแบบนี้นะครับดูข้างในข้างในดอกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะมีแต่เกสรลองดูกันเลยนะครับลงมาเลยต้องเอามาผ่าดูมาคลี่ดูก็จะมีเกสรตัวผู้แบบนี้อย่างเดียวนะครับนะครับมองเห็นไหมมีแค่เกสรตัวผู้จะเป็นเกสรรอบๆนะครับมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นสมบูรณ์เพศเนี่ยมันก็จะมีเกสรรอบๆแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีลักษณะของเกสรตัวเมียอยู่ตรงกลางนะครับก็คือมีลูกเล็กๆหรือว่ามีเขาเรียกอะไรเกสรเกสรตัวเมียนะครับอยู่ข้างในตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเกสรตัวผู้นะครับซึ่งสังเกตลักษณะภายนอกได้เลยนะครับเพราะเนี่ยก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับเป็นสายเป็นก้านยาวๆออกมาแบบนี้นะครับซึ่งเป็นลักษณะเพศที่ไม่พึงประสงค์ของชาวสวนเลยนะครับเพราะว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยก็คือลักษณะของลูกก็จะไม่ได้ลักษณะที่ต้องการแล้วก็น้ำหนักก็เบาอย่างหนึ่งก็คือถือว่าเป็นความเสียหายนะครับใครที่ปลูกมะละกอแล้วได้เป็นผู้เพศผู้แบบนี้บอกได้เลยว่าตัดทิ้งอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเอาไว้ก็เปลืองปุ๋ยเปลืองน้ำนะครับทำให้เสียเวลานะครับผลผลิตก็จะไม่โอเคไม่ได้เลยแหละนะครับลักษณะนี้นะครับดูอีกก็ได้ไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ไม่พึงประสงค์อยู่แล้วนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีดอกเป็นเกสรเล็กๆรอบๆซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้ามีเกสรข้างในเนี่ยจะเป็นตัวเมียซึ่งถ้ามีอยู่ในหลอดถ้าปรากฏอยู่ในดอกเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเพศผู้ไม่ใช่เพศสมบูรณ์เพศนะครับคือเรียกว่าที่เขาเรียกภาษาบ้านๆก็กระเทยนั่นเองนะครับอย่างนี้นะฮะมันจะไม่ชัดนะครับเนี่ยก็ไม่เป็นไรสังเกตดูลักษณะภายนอกได้นะได้เลยนะครับเนี่ยฮะส
ซึ่งก็เป็นลักษณะผลผลิตที่ไม่พึงประสงค์ของชาวสวนเลยนะครับถือว่าเสียเวลานะครับโอเคครับวันนี้สำหรับนายเกษตรฟาร์เมอร์นะครับก็มาทักทาย FC มาทักทายเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นายเกษตรฟาร์เมอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบตลอดทั้งคลิปฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ